วัสดีครับผมเอ็กนะครับกฤษณะดำทองก็วันนี้นะครับก็จะมาสอนทำทิวทอเรียลนะครับก็สอนทิวทอเรียลวิดีโอ360องศานะครับโดยเล่นผ่านทาง YouTube นะครับก็คือเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงกันนะครับโอเคลองรันกันเลยอันนี้ก็จะเป็นผ่านเบราว์เซอร์ยูโครมปกตินะครับแล้วก็ผ่านเว็บ YouTube ก็จะสังเกตได้ว่าฉากทุกฉากก็เราตั้งไว้นะครับแต่เราจะสามารถหมุนได้นะครับดูโดยแบบเป็นภาพแบบ Open House ครับอยากจะดูอะไรก็ดูนี่นะครับโอ้มันแจ่มมากเลยต่อไปนะครับก็จะสอนวิธีการทำไม่ยากเลยนะครับทำแป๊บเดียวนะครับอันนี้แต่มันจะนานตรงเรนเดอร์หน่อยโอเคเรามาลุยกันเลยปิด YouTube ไปก่อนก็ให้เปิดโปรแกรมเจ้า Unity ขึ้นมาครับสักหนึ่งขั้นแรกให้เราไปโหลด Asset 360องศาพาโดรามานะครับก็ให้เข้าไปที่ Asset Store นะครับนี่ทำตามผมแบบช้าๆเลยนะครับผมจะสอนแบบช้าๆนะครับอันนี้ก็เข้าไปโหลดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟรีนะครับซึ่งจะมีตัวเสียตังค์ด้วยแต่มันต้องเสียตังค์ครับแต่มันจะได้คุณภาพภาพที่ชัดกว่าตัวที่ผมใช้นะครับแต่นี้ฟรีนะครับเขาบอกใครๆก็ชอบนะครับของฟรีเติมไปเซิร์ชช่องเซิร์ชครับนี่ก็จะได้360พาโดรามานะครับให้เราโหลดปลั๊กอินตัวนี้มานะครับโหลดมันเลยตึ้งหนึ่งผมก็โหลดแล้วก็จะขึ้นอัปเดตให้เพื่อนๆกดคำว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็รอโหลดสักแป๊บถ้าเน็ตเพื่อนๆช้าแต่ถ้าสักแบบว่าเร็วๆก็อาจจะได้เลยนะครับก็โหลดมาเสร็จก็จะได้ไฟล์อย่างนี้ขึ้นมาอันนึงเป็นไฟล์ Unity นะครับปลั๊กอิน Unityให้เราทำการลากเจ้าปลั๊กอินนี้มาใส่ในโปรแกรม Unity นะครับลากมาตึ๊กแล้วก็มาวางในโปรแกรม Unity ตึ๊งดึงนี่วางแล้วจะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับสิ่งสำคัญนะครับอยู่ที่ตัวโค้ดตัวนี้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นคู่มืออันอื่นก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับช่างมันถ้าเราอ่านคู่มือดีๆนะครับมันก็จะสอนทำทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับ360องศาแต่ถ้าเพื่อนๆยังงงอยู่กับคู่มือก็ทำตามผมเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ก็ก่อนอื่นนะครับตามคู่มือมันก็จะให้ไปปรับตั้งค่านะครับแต่เพื่อนๆทำตามผมเลยครับเพื่อลดระยะเวลาก็ก่อนอื่นนะครับคลิกตามครับไปที่ edit นะครับปึ๊บ player project setting แล้วก็ player นะครับนี่จะสังเกตได้ว่านะครับตรงนี้ของเพื่อนๆจะเป็น direct x 9นะครับจะเป็น direct x direct x 3 d 9นะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆเพิ่มกดที่ลูกบวกนะครับเพิ่มเป็น direct x 11เหมือนของผมครับเพิ่มเสร็จมันจะได้2อันนะครับแล้วก็ให้ลบ direct x 9ออกไปก็ลบ direct 9ออกไปนะครับก็จะเหลือ direct x 11อย่างนี้ก็ก่อนอื่นนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับก็โปรแกรม360องศาเนี่ยครับจะสามารถรันได้นะครับก็ต่อเมื่อต้องใช้ Windows 8ที่ซัพพอร์ตกับ direct x 11เท่านั้นนะครับ Windows 7จะไม่ได้นะครับมันจะ errorตรงนี้โอเคแล้วนะครับต
ต่อมาข้างล่างตรงเน็ตนะครับปกติจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับให้เราปรับเป็นเน็ต 2.0 ติ๊กเข้าไปก็หน้านี้ก็โอเคนะครับประมาณนี้ต่อไปเรามายุ่งกับตัวโค้ดกันจริงๆตัวโค้ดเนี่ยครับในคู่มือก็จะบอกว่าให้ปรับอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าทำตามผมเลยก็จะสะดวกเร็วกว่าแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆต้องวางกล้องนะครับไปตามทางที่เพื่อนๆอยากให้ไปก่อนถึงจะมาเรนเดอร์ใน360องศาได้ก็อย่างเช่นนะครับของผมก็จะของผมก็จะวางกล้องไว้นะครับปรับไทม์ไลน์ให้มันกล้องมันจะเดินตามถนนไปเรื่อยๆนะครับของผมก็จะได้ภาพที่สมบูรณ์มากนะครับของผมเพราะมันจะเป็นทางเดินอยู่แล้วก็รันกล้องตามทางนี้จะไม่ถึงในหมู่บ้านนะครับต่อมาเราจะใส่เจ้าโค้ดนี้ยังไงเรามาเริ่มกันเลยก็ให้เพื่อนๆคลิกที่ตรงที่ว่างตรงไหนก็ได้ครับตรงนี้ครับคลิกตามผมเลยแล้วก็สร้างเกมออบเจกต์มาอันนึงลากมันออกมาแล้วก็ให้เพื่อนๆคลิกที่เกมออบเจกต์แล้วก็ลากเจ้าโค้ดเนี่ยครับมาใส่ในเกมออบเจกต์ปึ๊บนี่จะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับต่อไปถ้าอ่านในคู่มือมันก็จะบอกว่าให้ปรับตรงนี้เป็น BMP เป็นไฟล์ภาพ BMP แล้วก็ปรับหน้าจอเป็น4096แล้วก็ติ๊กตรงเฟรมเรทให้มันแคปเจอร์แล้วก็มาปรับมันก็ตรงนี้ก็ปรับเป็น BMP แล้วตรงนี้นะครับภาพนะครับภาพตรงนี้นะครับไอที่เป็น8192นะครับถ้าเราบิวเสร็จเนี่ยเป็นแต่ถ้าเราปรับภาพเป็น8192นี่ภาพมันจะพอมันลงใน YouTube นะครับมันจะไม่เต็มวงกลมอะครับแล้วมันจะมีช่องโหว่นะครับเวลาเราหมุนรอบด้านนะครับก็ให้เพื่อนๆปรับเป็น4096ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองไปดู4096นะครับผมปรับตรงนี้เป็น4096แล้วก็ให้ติ๊กตรงนี้เพราะอันนี้เราเซตไว้นะครับแคปเจอร์นะครับเรากด P แล้วมันจะแคปถ้าเราติ๊กปุ๊บกด P ครั้งเดียวนะครับมันจะแคปทุกๆวินะครับแต่ถ้าเราไม่ไปติ๊กมันแต่ถ้าเราไม่ไปติ๊กมันก็จะแคปเวลาที่เรากดอย่างเดียวนะครับก็ตรงนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับต่อไปถ้าจะแคปเจอร์ภาพในโปรแกรม Unity นะครับเราก็กดรันได้เลยกดรันเสร็จให้กด P นะครับแล้วก็รอนานเลยนะครับอันนี้ถ้าคอมใครช้าก็รอนานหน่อยนะครับก็ให้เพื่อนๆกด Play นะครับแล้วก็กดตัว P ผมจะลองดูปุ๊บกด P เลยครับภาพจะตึก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 เพื่อนๆรอนะครับตรงนี้เพื่อนๆรอภาพสมมุติว่าสุดทางแล้วก็ให้กด P กลับอีกทีนึงเพื่อจะหยุดการแคปเจอร์แล้วภาพที่ได้จะไปอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับภาพที่ได้จากการแคปเจอร์เมื่อกี้ภาพที่ได้จากการที่เราแคปเจอร์เมื่อกี้นะครับก็จะอยู่ในไฟล์ที่เราเซฟงานไว้ของผมก็จะเซฟไว้ใน document animation นี่ก็จะได้ไฟล์นี้นะครับแต่ของเพื่อนๆก็อาจจะเป็น 4-500 รูปนะครับเพราะมันภาพจะเยอะมากเลยเหมือนถ้าทำงานประมาณสัก20
วินาทีนะครับในโปรแกรม Unity ถ้าแคปออกมาก็จะอยู่ที่ประมาณ500รูปรูปละ128เมกก็ตกประมาณเนื้อที่ก็560จิกครับก็จะใช้เนื้อที่เยอะมากต้องดูในไดซีก่อนนะครับก่อนที่จะแคปมันก็เมื่อกี้ก็ได้มา2ภาพนะครับแต่ของเพื่อนๆก็จะเป็นแบบชื่อไฟล์ยาวๆหน่อยแต่ชื่อไฟล์ภาพมันจะเรียงกันนะครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกขวานะครับสร้างโฟลเดอร์มาเพื่อง่ายต่อการไปจัดเรียงภาพให้เป็นวิดีโอโดยผ่านโปรแกรม After Effects นะครับนี่ให้เราไว้ในโฟลเดอร์ผมจะปิดโปรแกรม Unity ไปเลยนะครับก็ลากรูปมาใส่ในโปรแกรมเอ้ยในโฟลเดอร์นะครับต่อไปเปิดโปรแกรม After Effects ขึ้นมาแล้วให้นำรูปในโฟลเดอร์ทั้งหมดในโฟลเดอร์นะครับจะเป็น 4-500 รูปก็แล้วแต่นะครับให้ลากมาใส่ในโปรแกรม After Effects นะครับนี่จะได้ไฟล์อย่างนี้ของเพื่อนๆก็จะอัด1ถึง500นะครับแต่ชื่อไฟล์จะยาวหน่อยแล้วก็ลากมาไว้ตรงนี้ภาพมันก็จะเรียงให้เลยครับเพื่อนๆลองกดเพลย์ลองรันดูก็ได้นะครับพรีวิวดูจากนั้นเราก็เรนเดอร์มันให้เป็นวิดีโอไฟล์ MP4ให้เพื่อนๆปรับตรงนี้เป็น H264 นะครับหรือจะเป็น264บูเลก็ได้แต่ผมใช้264ธรรมดาครับแล้วตรงนี้ก็ปรับเป็น360องศาก็ได้ตั้งชื่อไฟล์นะครับก็ให้เพื่อนๆกดเรนเดอร์ตรงนี้นะครับตึ้งแล้วก็รอสีเหลืองๆนี่เต็มกดเลยนะครับก็หลังจากที่เรนเดอร์เสร็จก็จะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า310องศาเป็นไฟล์ MP4 มานะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะครับนี่ภาพก็จะยืดยาวอย่างนี้นะครับไฟล์นี้นะครับยังไม่สามารถอัพลง YouTube แล้วหมุนได้นะครับต้องมาผ่านโปรแกรมแปลงอีกทีนึงนี่ก็จะได้ไฟล์ประมาณนี้นะครับต่อไปเราได้ไฟล์ดิบมาแล้วเราต้องมาทำการแปลงเพื่อจะอัพลง YouTube แปลงยังไงมาเริ่มกันเลยก็ให้เพื่อนๆพิมพ์ลิงก์ตามนี้นะครับนี่ผมจะสอนให้ปึ๊บๆcopy มาเลยอันนี้ก็เพื่อนๆพิมพ์ลิงก์ตามเลยนะครับเพื่อจะไปโหลดโปรแกรมแปลงไฟล์นี่ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมแปลงไฟล์นะครับจากไฟล์ MP4 มาเพื่อลง YouTube แล้วหมุนได้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับซ้ายบนที่เป็นอย่างเงี้ยครับวงกลมแล้วก็มีลูกศร4ด้านเพื่อคลิกทำการหมุนได้นะครับก็ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดโปรแกรมมาดาวน์โหลดโปรแกรมมานะครับรอแป๊บนึงนะครับอันนี้ดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ระหว่างดาวน์โหลดเพื่อนก็ลองอ่านดูได้นะครับก็จะสอนวิธีทำหมดเลยว่าทำยังไงก็เสร็จแล้วนะครับโหลดโปรแกรมนี่หน้าตาโปรแกรม
โหลดมาเสร็จก็เรามาแตกไฟล์ดูข้างในมีอะไรบ้างปึ๊บปึ๊บนี่ครับหลังจากแตกไฟล์มาจะได้ไฟล์นี้ขึ้นมาให้เราดับเบิลคลิกไปนี่นะครับภายในโฟลเดอร์ก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับให้เราคลิกที่ตรงนี้นะครับ260องศาวิดีโอคลิกไปหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันจะให้ open ไฟล์ mp4 ที่พร้อมแปลงนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ mp4 ของเราเมื่อกี้เราเซฟไว้310องศา open ปุ๊บมันก็จะรันรันรันแล้วก็ให้เรากดเซฟแล้วก็ตั้งไฟล์ใหม่ครับเป็น360องศา11ก็ได้ครับแล้วก็เซฟนี่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสมบูรณ์นะครับแปลงเสร็จหมดแล้วปิดไปก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมาครับนี่ไฟล์ MP4 ที่พร้อมจะหมุนได้เวลาไปลง YouTube นะครับก็เรามาย้ำกันอีกสักครั้งนะครับว่า1ใช้โปรแกรม Unity เพื่อแคปภาพ360องศา2นำภาพที่ได้มาแปลงเป็นวิดีโอโดยผ่านโปรแกรม After Effects 3โหลดโปรแกรมวิดีโอแปลงวิดีโอจากวิดีโอ MP4 ธรรมดาเป็นวิดีโอ360องศาพร้อมที่จะอัพลง YouTube แค่นี้ก็สำเร็จนะครับต่อไปก็มาอัพลง YouTube อัพลง YouTube นี่ก็ไม่ต้องสอนนะครับเพราะเพื่อนๆก็เก่งกันอยู่แล้วอัพคลิปอัพอะไรก็อัพโหลดตามปกตินะครับแล้วก็รอสักพักถ้าอัพเสร็จแล้วมีวงกลมอย่างนี้แสดงว่าโอเคนะครับก็การสอนทิวทอเรียลนะครับ360องศาพาโดรามานะครับก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าติดขัดตรงไหนก็ติดต่อมาได้ทาง DEDPU นะครับอันนี้ก็เป็นเพจของมอธุรกิจบัณฑิตคณะวิศวกรรมนะครับสาขาดิจิตอลมีเดียและระบบเกมก็ภายใน Channel ภาคนะครับก็จะมีทิวทอเรียลสอนมากมายมีผลงานนักเรียนตั้งแต่ปี1ถึงปีที่4ก็ถ้าเข้ามานะครับผมว่าได้ความรู้อย่างมากเลยไม่ต้องไปนั่งเรียนก็ได้ครับอันนี้ก็ทำตามที่แบบพี่ๆเขาสอนในเนี่ยครับใน Channel ภาคครับถ้าติดขัดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ